ป๊อกปิยธิดาเปิดเคล็ดลับครองรัก19ปีตั๊กนภัสกรเผยสาเหตุแท้จริงตัดสินใจไม่มีลูกเป็นนางเอกที่แฟนๆยอมรับและชื่นชมในฝีมือการแสดงแบบไร้ข้อกังขาสำหรับสาวป๊อกปิยธิดามิตรธีรโรจน์นางเอกที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมาถึง24ปีรับมาแล้วทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นนางเอกสายหวานตลกดูเดือดหรือเศร้าร้องไห้น้ำตาแตกทุกบทบาทเจ้าตัวก็เอาอยู่จนทุกคนต้องสู่ฮกในฝีมืออันเยี่ยมยอดอย่างตอนนี้เจ้าตัวก็ทำเอาแฟนๆอินสุดๆในละครสะท้อนสังคมครอบครัวแบบดราม่าจัดจ้านบังเกิดกล้าวทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ปะทะนักแสดงมากฝีมืออีกหลายต่อหลายคนที่ตอนนี้เดินทางฟาดฟันกันมาถึงโค้งสุดท้ายที่แฟนๆรอชมบทสรุปของเรื่องราวสุดดุเดือดกันอย่างใจจดใจจ่อล่าสุดสนุก .com มีโอกาสขอเบียดคิวแน่นๆของสาวเก่งคนนี้คว้าตัวมานั่งพูดคุยถึงผลงานชิ้นนี้และชีวิตรักกับสามีตั๊กนภัสกรที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่หวานและเรียบง่ายในเวลาเดียวกันช่างต่างกับละครที่สาวป๊อกแสดงลิบลับพร้อมกับเปิดเหตุผลที่ทั้งคู่ไม่ยอมมีเจ้าตัวเล็กมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเหมือนคู่อื่นเขาการทำงานในเรื่องบังเกิดกล้าวสำหรับเราเป็นยังไงบ้างเป็นละครที่หยาบคายที่สุดเท่าที่ป๊อกเคยเล่นมาเลยหัวเราะทำให้เราค่อนข้างต้องปรับเยอะเพราะสุขสมเป็นตัวละครพูดเร็วชัดเจนเป็นคนทำอะไรคล่องตัวเป็นศัตรูกับคนรอบข้างทั้งหมดเลยเขาก็เลยปะทะกับทุกคนส่วนความเป็นภรรยาในเรื่องเขาจะค่อนข้างมึนมาพาโวยพูดจาขวานผ่าซากอยากได้อะไรก็ต้องได้เป็นคนรอไม่เป็นเวลามีไดอะล็อกที่ยาวเราก็ต้องทำการบ้านเยอะเนื้อเรื่องเข้มข้นจนเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่ชีวิตจริงเรามันเรียกง่ายไม่เหมือนกับตัวละครนะยิ้มนักแสดงแต่ละคนฝีมือเน้นๆทั้งนั้นสนุกมากจริงๆค่ะด้วยความที่เราเจอแต่รุ่นใหญ่และเป็นมืออาชีพมากทำให้เวลาเล่นด้วยกันทุกคนช่วยกันเสริมช่วยกันพยุงเรียกว่าเป็นความสนุกในการทำงานที่หาได้ยากจริงๆเราเองในฐานะนักแสดงที่ต้องถ่ายทอดบทหนักขนาดนี้มีความเครียดจุดบ้างสำหรับป๊อกเครียดไดอะล็อกค่ะเพราะเยอะจริงๆแล้วเราจะตัดทิ้งก็ไม่ได้หรือจะตีความจากความเข้าใจของเราล้วนๆเลยก็ไม่ได้เพราะเราต้องพยายามตีความในความเข้าใจของตัวละครให้ได้รวมทั้งวิธีการพูดก็ต้องเป็นเขาด้วยความเป็นสุขสมทุกคำที่ออกมาจากปากมันจะเป็นสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากความเป็นสุขสมและแต่ละซีนค่อนข้างพรั่งพรูทำให้ก่อนจะมาถ่ายในแต่ละวันเราต้องทำสมาธิเยอะทำการบ้านเยอะจริงๆค่ะเรื่องนี้นอกจากจะเข้มข้นครบอรรถรสแล้วสะท้อนให้สังคมให้ได้เห็นอะไรบ้างให้เห็นว่าบางทีการได้รับการเลี้ยงดูมาแบบหนึ่งพอเราโตขึ้นมาเรามีจิตใจที่จะคิดอะไรเองบ้างเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองและคิดทุกอย่างเป็นแง่ลบตัวละครตัวนี้เป็นตัวแทนของคนที่คิดทุกอย่างในแง่ลบมองคนที่เข้ามาว่าเขาเข้ามาเพียงเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างคิดว่าเขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ซึ่งบางครั้งมันก็ใช่แต่กับพ่อแม่ที่เป็นความรักโดยไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วแกเรากลับไปแปลเจตนาของเขาเป็นอย่างอื่นข้อคิดจากเรื่องนี้จริงๆเลยเป็นเรื่องของพ่อแม่เพราะในเรื่องบังเกิดกล้าวแม่พิมพ์เป็นยังไงบอกได้เลยว่าลูกก็จะเป็นแบบนั้นบางทีแม่พิมพ์ที่ออกมามันมีความบิดเบี้ยวยังไงถึงเราพยายามกลบมันด้วยคำพูดหรือการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงอะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เรามีลูกขึ้นมาความบิดเบี้ยวนั้นมันจะถ่ายทอดไปถึงลูกโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาฟังเขาจำในทุกอย่างที่เป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกเป็นยังไงทั้งต่อหน้าและลับหลังรวมถึงจิตสำนึกเราต้องดี
และก็ไม่ใช่ว่าเจ้าระเบียบจนกระดิกไปไหนไม่ได้เพราะไอ้ความเจ้าระเบียบความไม่จริงของคุณมันจะถ่ายทอดถึงเขาลูกก็จะออกมาเหมือนคุณเป๊ะเลยถ้าเขาจะปลอมเขาก็จะปลอมเหมือนคุณและอะไรที่เราทำไม่ถูกก็ต้องชี้ให้เขาเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะในสมัยนี้ที่สังคมดำเนินไปในทางที่ไม่ถูกเพราะคนในสังคมแยกผิดถูกไม่เป็นเมื่อไหร่ที่เราแยกผิดถูกเป็นมันจะทำให้สังคมดีขึ้นสามีดูแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ชอบเลยพี่ตั๊กไม่ชอบสุขสมเลยหัวเราะแต่เขาชมว่าป๊อกเก่งเล่นออกมาได้ดีเพราะพี่ตั๊กเขารู้ว่าป๊อกตรงข้ามกับสุขสมทุกอย่างเขาก็ติดตามและบอกว่าเนื้อเรื่องมันหวือหวาดีมาพูดถึงชีวิตคู่เราเป็นคู่ที่สวีทแต่เรียบง่ายสุดๆต่างจากในละครที่เล่นลิบลับเลยเป็นเพราะว่าคู่เราเป็นคู่ที่ค่อนข้างเข้าใจกันเราคบกันมานานเราผ่านการเรียนรู้การโตเป็นผู้ใหญ่มาพร้อมๆกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารับในความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนรับในความสุขของแต่ละคนได้โดยที่เราเองก็ยังศรัทธาและเชื่อมั่นในความรักของเราโชคดีที่เราสองคนมีอาชีพเดียวกันเราต่างก็ซัพพอร์ตกันและกันมีความเข้าใจว่าเราไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์ทำไมไม่อย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าเรามีปัญหาด้านการแสดงเราก็ปรึกษากันได้ที่รักช่วยเช็คงานป๊อกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็จะดูและวิเคราะห์ได้เราเปิดโอกาสให้วิจารณ์กันตรงๆยิ่งพี่แตกเป็นครูด้วยก็ยิ่งช่วยให้ป๊อกพัฒนาในสายอาชีพไปได้ด้วยตั๊กณภัสกรเป็นสามีแนวไหนเฮฮาค่ะส่วนความโรแมนติกก็มาไม่ค่อยมากแต่เขาจะทำให้มันเนียนในเรื่องของการดูแลมากกว่าเช่นวันไหนที่ป๊อกไม่รีบมากเขาจะทำข้าวกล่องให้เพราะเขารู้ว่าป๊อกทานอะไรยังไงเขาจะใส่ใจดูแลตรงนี้ในส่วนที่เขาทำได้ในวันที่เขาเองก็ไม่มีเวลาเหมือนกันคบกันมานานกี่ปีแล้ว19ค่ะถ้ามีลูกก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วหัวเราะนานขนาดนี้เรื่องความสวีทหวานจางหายไปบ้างไหมพอดีคู่เราไม่ใช่คู่ที่ต้องมานั่งข้างกันดมผมกันบอกรักกันตลอดเวลาขนาดนั้นถ้าอยู่บ้านเราก็ใช้ชีวิตปกติเราดูทีวีพี่ตักอ่านหนังสือแต่ที่บอกว่าไม่สวีทแบบนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเขินกันนะเพราะเราก็เป็นคู่ที่สามารถจูบลากันต่อหน้าคนอื่นได้เพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้สวีทมากจนคนรอบข้างอึดอัดเพราะบางคู่ก็สวีทจนคนรอบข้างอึดอัดหัวเราะ เคยแอบคิดไหมว่าทำไมเราถึงอยู่กับคนคนนี้มาได้นานขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราสองคนจูนกันติดเพราะความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนเราไม่ฝืนเขาเขาไม่ฝืนเราอย่างป๊อกจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรือพี่ตั๊กจะออกไปทำธุระของเขาเราไม่เคยมาห้ามกันว่าอย่าไปนะวันนี้ต้องอยู่อะไรแบบนั้นป๊อกเคยถามตัวเองเหมือนกันว่าผู้หญิงประเภทไหนวะที่จะลืมวันครบรอบแต่งงานสรุปคือผู้หญิงอย่างฉันนี่แหละหัวเราะซึ่งพี่ตั๊กเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ทำงานเราก็แค่สุขสันต์วันครบรอบนะคะที่รักขอบคุณมากคะแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานแล้วก็ไม่มานั่งรอกันทานข้าวด้วยแล้วต้องมาบ่นว่าเนี้ยป๊อกแขวนท้องรอทำไมไม่มาสักทีคือหิวก็กินสิคะเราจะไม่งี้เง่ากันแบบนั้นอย่าไปผูกตัวเองไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำให้คนนั้นเขาอึดอัดใจอย่าคิดว่าการแต่งงานแล้วเขาจะต้องทิ้งทุกอย่างมาเป็นของเราเพราะเราเองก็ยังไม่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาเลยเรื่องความหึงหวงหรือเรื่องกุ๊กกิ๊กนอกบ้านเราไว้ใจเขาเลยใช่ไหม
ป๊อกไว้ใจตัวเอง 100% ตรงที่ว่าป๊อกคิดว่าถ้าวันหนึ่งมันจะไม่ใช่เราคิดว่าเราสามารถรับกับตรงนั้นได้และเขาก็คงรับได้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะแบบนี้มากกว่ามันไม่ใช่ว่าเราไว้ใจเรา 100% เราเลยทุ่มใจให้เขาหมดจนกระทั่งวันหนึ่งมันไม่ใช่ขึ้นมาเราก็จะล้มไม่เป็นท่าเราต้องเผื่อใจไว้บ้างค่ะรักตัวเองครึ่งหนึ่งรักเขาครึ่งหนึ่งเรามั่นใจของเราว่าทั้งเขาและเรารักกันแล้ววันเราจะออกไปทำงานได้อย่างสบายใจแล้วถ้าวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องยอมรับให้ได้มันเลยทำให้เราสบายสบายไม่ต้องมาคอยเช็คอยู่ไหนทำอะไรส่งรูปมาหัวเราะเราอย่าไปคิดมากอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขแต่ป๊อกต้องบอกว่าเรื่องความหึงหวงหรือนอกใจมันเป็นข้อตกลงแรกอยู่แล้วของการแต่งงานว่าเราตั้งมั่นว่าจะแต่งงานเพราะฉะนั้นพื้นฐานคือต้องไม่นอกใจไม่งั้นเราจะแต่งงานทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วคู่เรามีข้อตกลงอะไรที่สำคัญไหมก็ทำอะไรขอให้บอกไม่ต้องบอกทุกเรื่องหรอกเอาเฉพาะเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องที่เราคิดว่าอาจจะสั่นคลอนชีวิตคู่ของเราได้คือเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเคลียร์ให้ชัดเจนว่าใครทำอะไรยังไงมีใครเป็นหนี้หรือเปล่าถ้าเป็นคู่ป๊อกเราไม่ก้าวไก่เรื่องเงินกันก็จริงแต่ว่าถ้ามีปัญหาในสไตล์นี้ต้องบอกกันนะป๊อกมองว่าบางทีความรักที่เมื่อไหร่มีเรื่องเงินเข้ามามันก็จะสั่นคลอนได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งใครคนหนึ่งมีสภาวะแบบนี้ขึ้นมาให้บอกกันก่อนจะได้ช่วยกันแก้ไขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคู่เราก็แยกกันใช้แยกกันรับผิดชอบไม่ทุ่มไปด้วยกันทั้งหมดเพราะถ้าคนหนึ่งเกิดไม่ซื่อสัตย์ทางการเงินขึ้นมาล้มก็ล้มทั้งคู่รับผิดชอบตัวเองให้ได้อย่าหาเรื่องเดือดร้อนเข้าบ้านสิ่งไหนในตัวเขาที่เรารู้สึกว่ารักในตัวผู้ชายคนนี้จังเลยความสบายและความเข้าใจค่ะพี่ตั๊กเป็นคนที่มีความเข้าใจในบุคคลอื่นค่อนข้างสูงเคารพในความคิดของแต่ละคนและเขามีกาลเทศะที่จะเข้าหาหรือสอดแทรกความคิดเห็นของเขาเขามีกาลเทศะตรงนี้ซึ่งป๊อกมองว่ามันเก่งว่าเขามีความละมุนละม่อมป๊อกไม่ได้ชอบผู้ชายอ่อนไหวอ่อนต่อโลกป๊อกชอบผู้ชายฉลาดและมีกาลเทศะซึ่งพี่ตักใช่ทั้งหมดขอถามถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันคือเรื่องลูกตอนนี้ทั้งคู่ยังยืนยันความคิดเดิมว่าไม่อยากมีใช่ไหมใช่ค่ะคิดไม่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะอายุเยอะแล้วหัวเราะคือเราก็ไม่ได้อยากมีเพราะด้วยเดี๋ยวนี้สภาวะสังคมมันน่ากลัวและตัวเราเองบอกตรงๆว่าค่อนข้างประสาทเสียว่าจะมีถึงจุดนี้เราประสาทเสียมาพักหนึ่งเลยคือเราคิดเอาเองนะว่าถ้าเรามีเราคงเครียดกับลูกป๊อกคงไม่ได้ทำงานเพราะต้องมานั่งเฝ้าลูกเรารู้สึกว่าถ้าลูกเราเป็นคนดีเราก็สบายใจแกเราก็กลัวว่าลูกจะต้องไปเผชิญกับคนข้างนอกที่ไม่ดีแต่ถ้าลูกเราเป็นคนไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นอะไรทำไมฉันเลี้ยงลูกออกมาเป็นแบบนี้ทำไมเป็นภาระสังคมอีกอย่างคือห่วงป๊อกเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องการลาจากการตายจากกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่ตั๊กหรือคนอื่นๆที่เรารักป๊อกกลัวเรื่องนี้มากแล้วถ้าเรามีลูกมันก็จะเพิ่มความรู้สึกกลัวการสูญเสียเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าที่มีอยู่ของเราตอนนี้เราก็นับว่าถ้าถึงวันต้องลาจากกันไปแล้วเราต้องเสียใจโคตรเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่เพิ่มมันก็จะเป็นเรื่องของความสบายใจนะจุดหนึ่งหรือเปล่าการไม่เคยมีมันอาจจะดีกว่ามีแล้วต้องสูญเสียบางทีเราก็แค่เหงาแต่เราไม่ต้องสูญเสียไงทางพี่ตั๊กเองเขาก็คิดตรงกันแบบนี้จริงๆเราคุยกันตั้งแต่แรกที่คบกันแล้วแหละคุยไปคุยมาสรุปว่าความเห็นตรงนี้เราตรงกัน
ก็เลยโอเคแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มีแนวความคิดและการใช้ชีวิตที่เข้ากันได้ดีมากๆไม่แปลกใจเลยที่ทั้งคู่ครองรักกันมาอย่างยาวนานแถมเรื่องความหวานก็ไม่เคยลดแบบนี้เรียกว่าเหมาะสมยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยกจริงๆ